อ้าวไปดูข่าวเรื่องของอาหารการกินบ้างนะครับที่จังหวัดน่านเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านตกเป็นข่าวว่ากินหมูดิบระวังครับแต่วันนี้หามส่งโรงพยาบาลที่จังหวัดน่านกินอะไรกันครับว่ากินเห็ดป่าครับน่านนี้เก็บเห็ดโอ้ย2ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับนี่เกิดอาการอาเจียนอูกอากแล้วก็2ชั่วโมงตามมานะครับถ่ายแล้วนี่ครับภาพที่เห็นอยู่นี้เป็นเห็ดป่าที่ชาวบ้านอยู่บริเวณหลังโบสถ์คริสต์ทอทาริกนะครับในชุมชนบ้านช้างเผือกตำบลในเวียงอำเภอเมืองจังหวัดน่าน3คนเป็นผู้ชาย1คนผู้หญิง3คนผู้ชาย1ก็ผู้หญิง3ครับหามส่งโรงพยาบาลเพราะว่ากินเห็ดป่านะครับที่ว่าเห็ดกระโดงตีนต่ำตามภาพที่ปรากฏนะครับตอนนี้ก็อาการปลอดภัย3คนส่งกลับบ้านเรียบร้อยนะครับแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผู้ที่มาส่งกลับบ้านบอกว่าเห็นเห็ดป่ามันเกิดขึ้นอยู่บริเวณหลังโบสถ์นั่นเองก็เลยเอามาผัดไว้อย่างนั้นนะผัดแล้วก็แบ่งกันกินในที่สุดแล้วก็เกิดปัญหาขึ้นเพราะฉะนั้นอันตรายนะครับคุณหมอออกมาเตือนบอกว่าถ้าไม่รู้จักเห็ดไม่รู้จักว่าเป็นเห็ดป่าหรือเห็ดบ้านหรือไม่เคยกินอย่าเลยครับนี่นะอย่ากินครับนี่ให้ความรู้กันเกี่ยวกับเรื่องเห็ดครับเพราะฉะนั้นเห็ดที่กำลังออกเยอะตอนนี้ปลายฝนต้นหนาวเห็ดโม่งตกโก้งตีนตันโอ้โหชื่อภาษาเหนือเห็ดโม่งโก้งตีนตันอย่ากินว่างั้นสวยแต่อย่ากินเชื่อไม่ค่อยรู้จักหรอกแต่มันคล้ายๆกันก็เลยเก็บมากินนะคะระวังหมอเขาบอกว่ามีผลกับตับกับไตอาจจะพังไปหมดเลยก็ได้นะคะอ่ะคุยคำมองบ่ายสามโมงคุยคำมองบ่ายสาม